สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก,ก็จะชวนเพื่อนๆทำขนมงาทอดมันม่วงค่ะแป้งกรอบนอกนุ่มในกันเลยนะคะทำงง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมีถั่วเขียวซีกนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่150กร,รัมค่ะน้ำมันพืชค่ะ2-3ช้อนโต๊ะ หัวกะทิค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีมะพร้าวขูดนะคะเป็นมะพร้าวทึนทึกค่ะ50กร,รัมค่ะน้ำตาลทราย60ก,กร,รมัมแล้วก็จะมีเกลือป่นเสร็จ1ส่วนช้อนชาเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะแล้วก็จะนำถั่วเขียวซีกนึงแล้วนะคะนำมาบดให้ละเอียดค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะทําการตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะอยู่ที่2-3ช้อนโต๊ะนะคะใส่ถั่วเขียวซีกนะคะที่เราบดแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะใส่มพะพร้าวทึนทึกขูดนะคะใส่ลงไปเลยห้าสิบกรัมเกลือป่นค่ะเศษหนึ่งส่วสี่ช้อนชาน้าตาลทรายหกสิบกรัมค่ะตามด้วยหัวกะทิค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะ เราก็จะผัดให้แห้งเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไส้ให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการนวดแป้งกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมตัวกะทิสำหรับนวดแป้งค่ะเราก็จะมีกะทินะคะอยู่ที่100กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย60กรัม เกลือป่นค่ะอยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะละลายให้หมดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการนวดแป้งค่ะเราใช้มันม่วงนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่8 0กร,รัมค่ะเราก็นำมาบดให้ละเอียดเลยนะคะค่ะพอเราบดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะอยู่ที่130กร,รัมค่ะ แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวเจ้าที่เราใส่นะคะเพราะว่าจะทําให้เวลาเราทอดขนมของเราจะไม่อมน้ํามันค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะเป็นกะทิที่เราผสมน้ําตาลแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ค่อยๆอยทยอยใส่ลงไปค่ะนวดแป้งให้เข้ากันค่ะเราก็ทําการล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใช้มือนวดแป้งได้เลยค่ะ กะทินะคะเราก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะนวดจนกว่าแป้งจะเข้ากันได้ดีนะคะค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนนะคะประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็หาอะไรปิดไว้แบบนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปั้นไส้นะคะเราก็จะปั้นไส้ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการเลยค่ะ เราก็ปั้นเป็นรูปกลมๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไว้ในจานของเราไว้ก่อนเลยค่ะโอเคก็ได้ขนาดนี้ก็ตามที่ต้องการของแอดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําแป้งนะคะมาห่อไส้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปั้นแป้งกันค่ะ อันนี้แป้งที่เราพักไว้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเราจะปั้นแป้งนะคะใหญ่กว่าไส้เล็กน้อยค่ะทำเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปแล้วก็หอ่อหุ้มแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็คึงเป็นลูกกล,กลมๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาคุกกับงาค่ะเป็นงาขาวก็ได้หรือว่าจะเป็นงาดําก็ได้นะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะใช้เป็นงาขาวค่ะ ใส่ภาชนะของเราไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกลูกค่ะเวลาคึงแป้งนะคะเราทําเป็นแผ่นบางๆค่ะเวลาทอดจะอร่อยมากเลยนะคะแป้งก็จะบางไส้ก็จะเยอะอร่อยดีค่ะโอเคทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดกันเลยค่ะแล้วก็คุกง,งาแบบนี้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะ ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปะคะ่ะแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเวลาทอดพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็นําข,ขนมของเราค่ะลงไปทอดได้เลยเราทอดขนมด้วยไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปค่ะไม่งั้นขนมของเราก็จะไหมก่อนสุกได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆกลับขนมของเราด้วยนะคะ พอขนมของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใช้ตะแกรงค่ะคึงแบบนี้ค่ะคึงไปเรื่อยๆค่ะจะทําให้ตัวขนมของเรากลมสวยขึ้นค่ะเราก็จะทอดจนกว่าแป้งจะสุกนะคะจะมีสีเหลืองค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ํามันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะ แล้วก็ใช้ตะแกงตาถีนะคะช้อนเอางาออกด้วยค่ะเวลาเราทอดครั้งต่อไปนะคะ <L ay> เดี๋ยวเราก็จะขอทอดส่วนที่เหลือให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะค <L ay> ่ะขนมงาทอดมันม่วงของแอดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแป้งของเราก็จะกรอบแล้วก็บางอร่อยมากๆเลยค่ะ <L ay> เพื่อนๆก็ลองมาทำดูนะคะไม่ยากค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเซกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ